าถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนกล้าวกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเ
วันนี้ได้มีโอกาสมาเยือนโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งจากที่หายไปพอสมควรก็เอาบุญมาฝากทุกท่านในทุกๆบุญเลยนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยให้ภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาในขณะที่เรายังเห็นพระภิกษุยังเห็นวัดวาอารามอยู่เพราะโอกาสที่ได้เกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามเนี่ยบางกับนี่เกิดมาไม่มีเลยนะคือเป็นสุญญากับกับที่เราอยู่นี่เรียกว่าภัทรกับถือว่าเป็นกับที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นตั้ง5พระองค์และโอกาสในความโชคดีอย่างนี้พ้นจากยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยนะจะมีอีกครั้งหนึ่งก็อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคือยุคของพระศรีอริยเมตไตรดังนั้นการที่เราได้ครอบครองโอกาสอย่างนี้หนึ่งก็คือกาลสมัยที่มีพุทธศาสนาอยู่สองก็ยังอยู่ในประเทศที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่มีพระภิกษุอยู่ยังประกอบศาสนกิจได้สามเราก็ยังมีศรัทธาด้วยนะเพราะบางคนเกิดมาในประเทศที่มีพุทธศาสนาอยู่แต่ไม่ศรัทธาก็มี 4. มีเวลาดีไหมเนี่ยนี่มันมีศรัทธาแต่บอกไม่มีเวลาตอนนี้ต้องทำงาน OT อยู่ OT ไม่มีทำ OT ไม่มีดาวทำลำบากอีก 5. มีเวลาแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงไม่ใช่นอนเข้าน้ำเกลืออยู่อย่างนี้นะ 6. มีอารมณ์ไอ้ข้อ6นี่สำคัญนะมีดาวธรรมอยู่แต่ไม่มีอารมณ์ดูเ นี่ยเปิดอยู่ตอนหน้าเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนช่องละทำไมเดี๋ยวไปดูข่าวติดตามข่าวหน่อยสิอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ดูมีเวลามีความแข็งแรงก็มีอารมณ์พระเดชคุณหลวงพ่อท่านชอบพูดเสมอเลยนะบอกว่าลูกๆทุกคนนะลูกๆทุกคนได้ครอบครองสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาหนึ่งก็คือยังมีเวลาในชีวิตพอสมควรนะยังมีเวลาอยู่ยังมีความแข็งแรงมีเวลามีความแข็งแรงอยู่ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมหลวงพ่อในความแข็งแรงก็ลดลงเวลาในชีวิตก็ถดถอยน้อยลงไปเรื่อยๆอารมณ์มันก็มันอยู่ที่ความแข็งแรงเนาะถ้าพอไม่แข็งแรงมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์บางคนมีอารมณ์แต่ไม่มีเวลาบางคนมีเวลาและอารมณ์ไม่มีความแข็งแรงดังนั้นใครที่ยังนั่งได้ก็คือให้นั่งก่อนที่มีเวลาและมีอารมณ์อยากนั่งแต่มันนั่งไม่ได้ตอนนี้สวดธรรมจักรได้มันก็สวดก่อนที่มีอารมณ์อยากสวดแต่มันไม่มีเสียงดังนั้นเราโชคดีมากเมื่อเราโชคดีอย่างนี้ก็ต้องใช้แต่ละเวลาวินาทีที่ผ่านไปอย่างคุ้มค่าแล้วก็อย่าไปกังวลกับเรื่องทางโลกเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปทุกคนแหละคนในโลกนี้มันก็มีคนที่ชอบเราเฉยๆแล้วก็ไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาคู่โลกเราไม่ต้องไปกังวลอะไรเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือเกิดมาสร้างบารมีถ้าเราได้มาสร้างบารมีแล้วบารมี10ทัศน์เราได้แล้ว
จบภารกิจแล้วเราทำออกมาได้อย่างเต็มที่เราได้ทำทานบารมีลองนึกสิแทนที่จะนึกกลุ้มลองสอดส่องสายตาไปทั่วโลกมานั่งดูซิคนในโลกนี้ในบรรดาคนที่ได้ใส่บาตรเยอะที่สุดเนี่ยตั้งแต่สร้างชาติมาเราเคยคิดไหมว่าเราจะได้ใส่บาตรโอ้ครั้งนี้หมื่นรูปสองหมื่นรูปสามหมื่นรูปปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแสนรูปเนี่ยคนอื่นเห็นภาพพระเนรแสนรูปเขาแสนทุกข์ไอเราในแสนสุขนะก็ยังไปถือสาให้เรามานั่งนึกทบทวนบุญกุศลโอ้เราได้รักษาศีลเคยคิดที่ไหนเราว่าจะได้มาใส่ชุดขาวสวยสดงดงามได้มาสร้างวัดสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างเจดีย์ที่บูชาพุทธเจ้าตั้งล้านพระองค์ที่สำคัญนะองค์พระนั้นมีชื่อเราอยู่ด้วยไม่เคยคิดนะเกิดมาเคยคิดที่ไหนแล้วว่าจะสร้างเจดีย์มีแต่ไปกราบเจดีย์ที่เขาสร้างใครสร้างก็ไม่รู้แต่เราไปกราบขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เจดีย์นี้เราสร้างเนี่ยตั้งแต่ซื้อแผ่นดินนะโปรยทรายตอกเสาเข็มมาร่วมพิธีหล่อทุกปีเลยหล่อทีละแสนองค์แสนองค์แสนองค์สร้างเสร็จเราก็มาใช้มองมหาการเจดีย์ทุกครั้งเนี่ยเราปลื้มใจนะที่คนอื่นไม่ปลื้มก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจและเขาไม่ได้มีส่วนสร้างเราสร้างมหาการเจดีย์มาในท่ามกลางสายฝนเสียงฟ้าพิษเศรษฐกิจแดดที่ร้อนแผดเผาฝุ่นที่คลุ้งในยามหน้าแล้งในขณะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเรื่องราวในชีวิตก็มีอยู่มากมายเหมือนคนทั่วไปที่มีเวลา24ชั่วโมงมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินมีปัญหาเรื่องอุปนิสัยใจคอตัวเองเดี๋ยวมันก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงเดี๋ยวก็มีโกรธบ้างมีเย็นบ้างทุกคนในโลกมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันหมดแล้วก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันต่างแต่ว่าวิธีการที่แสวงหาความสุขในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนในโลกไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าความเชื่อมันต่างกันชาวพุทธเราเชื่อในเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถการพึ่งตนเองเชื่อในเรื่องของทำดีย่อมได้ดีทำบุญมีความสุขทำบาปมีความทุกข์เอาเชื่อแบบนี้ส่วนบางคนก็เชื่อว่าชีวิตเราต้องพึ่งคนอื่นต้องพึ่งผู้มีฤทธิ์ในเมื่อต้องพึ่งผู้ที่มีฤทธิ์มีอำนาจชีวิตก็คือชีวิตของผู้ที่ยอมจำนนอยากให้ตัวเองมีความสุขก็กลัวต่อผู้ที่มีอำนาจก็ยอมทำสิ่งที่เป็นผิดศีลมั่งยอมฆ่ายอมเบียดเบียนคนอื่นเพราะกลัวผู้ที่มีอำนาจเนี่ยจะให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวเองแล้วก็คิดว่าการที่เราทำให้ผู้มีอำนาจโปรดปรานได้อำนาจพิเศษทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศไม่ได้คิดเชื่อในเรื่องของทำดีถึงได้ดีแต่คิดว่าถ้าอยากได้ดีแล้วก็ต้องไปทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ที่มีอำนาจพิเศษศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ย
โดนบันดาลให้เราได้สิ่งที่ดีชื่อเสียงเกียรติยศคนยกย่องนับถือเป็นอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นในเมื่อเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของการทำความดีเป็นความเชื่อที่ว่าต้องพึ่งผู้ที่มีอำนาจพลังพิเศษผู้ที่จะดลบันดาลอะไรได้แต่ในทางพุทธศาสนานี่เชื่อเรื่องของบุญบันดาลต้องสร้างกุศลเท่านั้นแหละต้องสร้างคุณงามความดีเท่านั้นแหละผลของการทำความดีทั้งมวลจะเป็นบุญถึงจะบันดาลให้เรามีความสุขสุขภาพจะแข็งแรงมาได้ก็เพราะบุญกุศลครอบครัวจะมีความสุขได้ก็เพราะบุญกุศลเศรษฐกิจจะดีได้ก็เพราะบุญกุศลแม้กระทั่งกิเลสอาสวะจะหมดลงไปได้ก็เพราะอาศัยบุญชำระล้างบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปพอเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยชาวพุทธเราก็แสวงหาซึ่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งทานศีลภาวนาทานทำไมต้องทำก็เพราะชาวพุทธเชื่อว่าถ้าเราเกิดมาแล้วจะไม่ลำบากจะมีกินได้อาศัยความขยันอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่มีดวงทานติดตัวมาแม้ขยันอย่างไรมันก็มีแต่เหนื่อยกับหนี้แล้วถ้าเรายิ่งไปสร้างกรรมไปเบียดเบียนคนอื่นตีชิงวิ่งราวได้ทรัพย์มาในปัจจุบันแต่จะทุกข์ในสังสารวัฏอีกยาวไกลทีเดียวบางคนคิดสั้นๆก็โกงเขาได้ก็โกงนะมือใครยาวสาวได้สาวเอามันเห็นระยะสั้นแต่ชาวพุทธเพราะเชื่อในญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อการมองเห็นการไกลของพระองค์เห็นว่าในอดีตเนี่ยพระองค์ก็เคยเป็นเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่บางชาติที่เกิดมาเป็นเศรษฐีก็เพราะเคยทำทานมาก่อนแล้วก็เห็นสัตว์โลกทั้งหลายบางคนก็มาเป็นเศรษฐีเพราะอ๋อทำทานมาในอดีตทำถูกหลักวิชาส่วนคนที่ลำบากยากจนมานี่ก็เพราะทำทานมาน้อยเมื่อท่านเห็นอย่างนี้ก็เห็นไปอีกการข้างหน้าว่าเออถ้ามนุษย์นี่นะยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเนี่ยยังไม่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันต้องเกิดอีกก็เห็นเลยว่าถ้าจนนี่นะจนอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเกิดมาจนปุ๊บโอกาสจะเป็นคนดีมันยากมากนะไม่มีกินของฟรีบนอากาศก็ยิงนกของฟรีในน้ำก็ตกปลาถ้าไม่มีบนในน้ำบนฟ้าก็หาบนบกฆ่าสัตว์ไม่ได้ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าแล้วมันอยู่ป่าแต่ตัวเองอยู่เมืองก็ต้องป่นต้องจี้เขาก็ตกนรกหมกไหมกลับมาทุกข์ยากลำบากอีกยาวนานดังนั้นจึงสอนไปก่อนเลยทานนะมีผลนะทำไปเถอะถ้าเราไม่ทำเกิดมาลำบากและโอกาสที่จะสร้างมหาทานบารมีได้ก็ไม่ง่ายทำไมต้องทำทานกับพระเพราะโอกาสทำทานกับคนหรือสัตว์นะมันทำได้ทุกชาตินี่แหละแต่โอกาสทำทานกับพระพัทธลกับนี้ก็มียุคนี้แหละแต่ยุคหน้าสมมติเราต้องเกิดอีกแสนชาติในกับนี้แต่จะมีโอกาสเจอพระอีกแค่ครั้งเดียวนะก็ไม่รู้ว่าแสนชาตินี่จะเกิดมาตรงยุคสมัยที่มีพระสงฆ์อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำกับพระเอาไว้เพื่ออะไรก็เพื่อเราเนี่ยแหละจะได้คุ้นถึงคราวได้มาเกิดเป็นชายชาติใดก็จะมีโอกาสบวชในพุทธศาสนาทำทานเอาไว้ก็จะไม่ลำบาก
ไม่งั้นพอเกิดมาเป็นพระก็ลำบากอีกหาขบฉันพัฒหารไม่ได้เพราะดวงทานไม่โตนั่นแหละเคยมีพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยอดต้องอาศัยสัมมเนรบิณฑบาตเลี้ยงทำไมเหรอก็เพราะไม่ได้ให้ทานมาก่อนถามว่าเป็นคนดีไม่กลับเป็นแต่พอไม่ให้ทานก็ไม่มีกินไม่มีกินก็ลำบากนั่นแหละจึงสอนบอกว่าถ้าอยากมีความสุขนะในสังสารวัฏอย่าทิ้งเรื่องทานแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราก็หมดเวลาในชีวิตแล้วดังนั้นเช้าใดยังไม่ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวนะเราทำก็เพื่อป้องกันทุกข์ในสังสารวัฏนั่นแหละถ้ามันทุกข์มาจากการที่ไม่มีกินเนี่ยนะแล้วมาแก้ปัญหานะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องไม่มีกินจะทำยังไงบางคนเขาบอกปลูกยางราคาตกไปขอให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลบอกก็ช่วยไม่ได้ไม่มีตังค์แล้วเนี่ยก็ผูกคอตายจะทำไงก็ไม่มีใครช่วยได้จริงๆเราอยากจะมีกินเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะเราจะไปหวังพึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้หรอกไปบอกนายกต้องช่วยนะก็ไม่รู้จะเขาไม่ช่วยก็ทำไงพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักพึ่งตัวเองในเมื่อเราจะพึ่งตัวเองเราก็ต้องมองภัยในสังสารวัฏที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ป้องกันภัยนั้นที่จะมาถึงการป้องกันภัยที่มาถึงอันดับแรกเลยในสังสารวัฏนี้นะถ้าเราจะต้องเกิดอีกเป็นนับแสนนับล้านชาติไม่มีเสบียงกินไม่ทำทานเอาไว้เกิดมายากจนนะมันจะเอาเวลาที่ไหนไปเข้าวัดเข้าวัดก็เข้ายากมันต้องเอาเวลาไปกับการทำมาหากินทำมาหากินก็ไม่ง่ายนะใครเขามาชวนเราทำธุรกิจเขาก็ชวนเราด้วยความปรารถนาดีชวนผิดก็มีนะเขาบอกธุรกิจตัวนี้มันดีบางคนทำแล้วรุ่งบางคนทำแล้วร่วงเราเห็นเขาประสบความสำเร็จในที่สุดก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำธุรกิจแบบเดียวกันจะประสบความสำเร็จเห็นเขาเปิดน้ำมันปั๊มน้ำมันก็เปิดมั่งพอเปิดแล้วไงเจ๊งเห็นเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดมั่งเปิดไปเขารวยเราเจ๊งอีกเห็นเขาขายอะไรไปตักขายตามเขานะเอ๊ะทำไมมันไม่มีดวงด้านนี้นะมันเป็นอย่างนั้นทุกจากสุขภาพมาก็รักษาศีลนั่นแหละเกิดมาพิกลพิการแขนขาขาดเป็นโรคนั่นโรคนี้ส่วนใหญ่ก็กรรมปานติบาตหูหนวกตาบอดมาจากเนี่ยกรรมปานติบาตเบียดเบียนสัตว์ขนาดเบียดเบียนสัตว์ยังขนาดนั้นนะเบียดเบียนพระนี่หนักกว่านะยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีศีลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็โอ้ทุกข์ในสังสารวัฏอย่าไปทำเลยแม้จะทำด้วยความไม่รู้ขึ้นชื่อว่าเด็กที่ไม่รู้ว่าถ่านไฟแดงๆมันร้อนเอามือกำจะไม่ไหม้มือก็ไม่มีนะถ่านไฟแดงๆใครกำก็ไหม้ทั้งนั้นแหละแม้จะกำด้วยกฎหมายก็ตามแต่กฎแห่งกรรมไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นเลยกินเหล้าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมกินเหล้าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมเบียดเบียนพระด้วยถูกกฎหมายอาจจะ
ผิดกฎแห่งกรรมนั่นแหละกฎหมายกับกฎแห่งกรรมมันไม่เหมือนกันกฎหมายบอกอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้เป็นอาหารแต่กฎแห่งกรรมไม่อนุญาตดังนั้นนี่บางอย่างเราบอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนผู้มีศีลเนี่ยทำผิดกฎหมายแล้วก็ไปเบียดเบียนท่านจากคำสันนิษฐานหรือคำที่ใครใส่ความแต่กฎแห่งกรรมนี่หนักนะหนักมากทุกในสังสารวัฏนี่ตัวเราเป็นคนสร้างทั้งสิ้นแหละดังนั้นถ้าเราอยากแข็งแรงไม่มีทุกข์จากสรีระเนี่ยรักษาศีลให้ดีทุกข์จากความไม่รู้อยากมีดวงปัญญาคำว่ามีดวงปัญญาเนี่ยนะที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไม่เกี่ยวกับว่าจบมหาวิทยาลัยไหนนะไม่ใช่ว่าจบออกฟอร์ดจบฮาร์วาร์ดจบอะไรเนี่ยจะเป็นคนดีหมดนะการเป็นบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่มีดวงปัญญามีใจที่ผ่องใสเนี่ยแม้ไม่จบอะไรเลยเนี่ยจิตอันบริสุทธิ์มีดวงปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏแยกออกว่าอันไหนผิดถูกชั่วดีบุญบาปอันไหนเป็นทางไปอบายนั่นแหละเรียกว่าบัณฑิตของแท้แต่ถ้าจบสูงขนาดนั้นจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆนานาแต่แยกไม่ออกระหว่างผิดถูกชั่วดีบุญบุญบาปทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานก็ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตแม้ใครจะบอกว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตทางโลกก็ตามมันยืมคำของทางธรรมไปใช้ก็ได้แค่ว่าคนที่มีความรู้ทางโลกเท่านั้นแต่ความรู้ทางโลกไม่มีใครการันตีภัยในสังสารวัฏได้เราในโชคดีนักหนาได้เกิดมาเจอพระเด็จคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่ถ้าไม่เกิดมาเจอนะป่านนี้เราก็คงไม่รู้จักกันเนาะเดินสวนกันแถวตลาดนี่แต่นี่มาเห็นหน้ากันโอ้จำได้เลยคุณพี่ขาสวัสดีค่ะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเนี่ยนี่ถ้าไม่เจอหลวงพ่อนะเผลอๆเราจะเป็นคนเบียดเบียนพระและด่าพระไปด้วยนั่นเองฟังเขาเนี่ยไอ้นี่ให้รีบไปขอบคุณคนที่ชวนเราเข้าวัดหลวงพี่อยากให้พวกเราได้ดูภาพของชาวพุทธที่ประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านนะวันอาทิตย์ต้นเดือนเปิดให้ดูทีหนึ่งแล้วตามคำขออยากดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราดูกันนะว่าแม้จะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเหมือนประเทศไทยเราแต่จิตใจเขารวยบุญนะรวยความดีรวยความศรัทธามีอริยทรัพย์คือความศรัทธาเนี่ยศรัทธานี่ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเขานะชอบตรงที่ว่าทุกถนนหนทางที่เขาไป บ้านชาวพุทธทุกบ้านจะประดับธงพุทธนี่อยากเห็นภาพเมืองไทยเราประดับธงธรรมจักรทุกบ้านเนาะคงจะรู้สึกดีแล้วเวลาขบวนแห่พระไปที่ไหนชาวพุทธจะออกมาต้อนรับพนมมือมายืนตลอดสองข้างทางเลยเขาไม่ได้คิดว่าจะต้อง
ช้เวลาไปกับการทำมาหากินอย่างเดียวถ้าถึงช่วงเทศกาลยิ่งช่วงนี้ใกล้พันเข้าพรรษาเนี่ยนะจะคึกคักเป็นพิเศษเลยแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านชีวิตของเขานี่คือการเกิดมาสร้างบุญบารมีมีเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยบางครอบครัวหลวงพี่ไปถามมีลูกอยู่5คนมาทำงานเมืองไทยลูกเก็บเงินเก็บทองไปส่งกลับไปให้พ่อแม่พ่อแม่เขาจะเก็บเงินเนี้ยเอาไปช่วยกันสร้างวัดแล้ววัดเขาเนี่ยนะอยู่บนยอดเขาอยู่โขดหินตรงทะเลไม่มีผิดกฎหมายนะไม่ถือว่าเป็นการเป็นการไปบุกรุกถือว่าที่นี่เป็นเมืองพุทธได้ถวายผืนแผ่นดินให้กับพุทธเจ้าไปแล้วเหมือนพระเจ้าตากบอกว่าพ่อกู้ชาตินี่นะขอถวายผืนแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาผืนแผ่นดินที่กู้ชาติมานี่พระเจ้าตากสินบอกว่าขอถวายเป็นพุทธบูชาให้ศาสนาพุทธคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยนี่เป็นมโนปณิธานของผู้ที่กู้ชาติเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ทรงอุปถัมภ์พกยอยกผู้ศาสนาได้ถวายดังนั้นเนี่ยลูกหลานชาวพุทธทุกคนลูกหลานชาวไทยให้รู้ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอุปถัมภ์ปกป้องพุทธศาสนานะอย่าทำผิดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนี่มีแต่สร้างวัดขยายเรามาช่วยกันนะอุปถัมภ์ย่อยกพุทธศาสนาทุกตอกซอกซอยเลยพ่อค้าแม่ค้าหยุดการขายถ้าขบวนแห่พระมาคนซื้อก็หยุดคนขายก็หยุดหันหน้าไปพนมมือพนมมืออย่างนี้เลยนะแล้วสามารถกราบได้กราบกับพื้นนั่นแหละไม่ได้คิดว่าตัวเองกราบเอ้ยมีคนนั้นยืนอยู่ไหมไม่เลยนะกราบเนี่ยโอ้โหสาธุสาธุสาธุปื้มไหมเออนี่ใกล้เทศกาลเข้าพรรษานี่มีหล่อเทียนอยากเห็นทุกหมู่บ้านเราเนี่ยมีการหล่อเทียนพรรษาอย่างนี้นะแล้วก็แห่เทียนไปอย่างนี้แล้วเราออกมานี่นะตามถนนหนทางมานี่แหละแล้วก็มายกมือพนมมือไหว้สาธุไอ้เสียงสาธุการดังก้องถนนทุกสายนี่พระมหากษัตริย์ได้ถวายเป็นพุทธบูชานะดังนั้นเนี่ยพระภิกษุคือผู้สืบทอดศาสนาควรให้ความเคารพยำเกรงเราไปดูศาสนาอื่นสิเขาก็ให้ความเคารพในนักบวชของศาสนาของตัวเองนะเราไปดูเขาก็ให้ความเคารพให้ความยำเกรงแม้กระทั่งเราชาวพุทธก็ให้ความเคารพความยำเกรงของครูสอนศาสนาแต่ละศาสนาไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปด่าว่าอะไรท่านมาเราก็ให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันพระสงฆ์เราเนี่ยแม้เราจะบอกว่าเออท่านบวชแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยไม่ได้จบปริญญาเราจบด็อกเตอร์มาจบจากมหาลัยมีชื่อเสียงจบเมืองนอกมาเรียนเมืองนอกมารู้มากกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าคือต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนี่นะต้องเข้าใจก่อนเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ย
มื่อเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาทำคุณงามความดีถ้าเราบอกเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อว่าทำดีมันถึงจะได้ดีไม่มีคำว่ากำจัดคนที่เราคิดว่าเขาไม่ดีแล้วจะเป็นความดีไม่มีนะถ้าเราไม่ได้ทำความดีสมมติว่าเราขายสู้คนอื่นไม่ได้คนอื่นมีลูกค้าเยอะกว่าเราก็ไปใส่ความเขาไปใส่ร้ายเขาไปกลั่นแกล้งเขาเอาหนูไปปล่อยในร้านเขาเอาแมงสาไปปล่อยในร้านเขาเพื่อให้เขาเจ๊งเราไม่ได้ทำความดีเพิ่มนะแต่เราเห็นเขาขายดีเราก็ทำร้านของเราให้มันดีสิให้มันสะอาดสะอ้านยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยโอ้โหคนมีมากมายนะเหมือนถ้าทุกศาสนาเนี่ยทุกนิกายทุกอะไรต่างๆเราเห็นคนศรัทธาคนนี้มากขึ้นเหมือนร้านค้านั่นแหละคนศรัทธามากเพราะเขาทำความดีเอาไว้แล้วก็มาทำร้านเราให้ดีคนในโลกมีตั้ง 6,500 ล้านคนเนี่ยทำไมเราจะต้องไปโจมตีกันเหมือนปลาในมหาสมุทรมีเยอะแยะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหไอ้คนนี้มันจับปลาได้เยอะก็ไปทำลายมันไม่ต้องแล้วก็ออกหาปลาด้วยวิธีการที่อ้าวตรงไหนไม่ต้องมาเบียดเบียนกันเลยประเทศไทยนี่ก็นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาดังเกียจเดียดฉันคนนับถือพุทธศาสนาด้วยกันมาช่วยกันสร้างคนให้เป็นคนดีดีกว่านะวัฒนธรรมกายไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนี่หลวงพี่กลับไปอดีตเมืองพุทธเนี่ยปัจจุบันกำลังจะเป็นเมืองพุทธ เดี๋ยวเราดูภาพเดี๋ยวเข้าไปสปอตดูมั้ยสปอตหล่อเทียนบรรษาก่อนนะด้วยอานิสงส์ของการหล่อเทียนย่อมทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีเจริญก้าวหน้าทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียนทรงสว่างสวัยในยามค่ำคืนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายวัดทั่วประเทศจัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้ทั้ง3รอบเวลา 9:00 น. 13:00 น. และ 16:00 น. ณปรัมพิธีลานหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์02-831-1000สาธุในใครไปประตู5พระนารามมาบ้างไปทุกวันนะร อทุกวันเดี๋ยวให้ไปดูที่พระเดชคุณหลวงพ่อไปช่วยแผ่นดินไหวนะแล้วก็นอกจากช่วยให้เขาจะอยู่ได้แล้วก็ช่วยในด้านจิตใจด้วยนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงอันนี้ก็ก่อนหลวงพี่จะกลับมานี่แหละเขาบวชเนรภาครุ่นร้อนก็ได้มีโอกาสไปแวบหนึ่งเขาก็ดีใจตาวโรมันเต็มมาแล้วแล้วเขามาส่งขึ้นรถเสร็จแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ตาวโรมันเตจะกลับมาบอกตอนนี้จะถวายที่ร้อยไร่หลวงพี่ก็ถามก่อนว่าเดี๋ยวมันอยู่ป่าหรือเปล่า มีโฉนดป่ะ อันนี้ถามจริงๆบอก
มันได้มันก็ได้ชัวร์นะชัวร์เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี่เมื่อก่อนเจริญรุ่งเรืองมากที่เราเห็นเจดีย์นี่ 2,300 ปีตรงเมืองนี้มันคือจากเมืองหลวงคือจากอินเดียมานะก็จะข้ามากาดมุนดุหุบเขากาดมุนดุเสร็จแล้วก็จะมาพักเมืองนี้เรียกว่าธรรมสถานที่หรือธรรมสถานสถานที่เพื่อการเข้าถึงธรรมเจดีย์นี้ชื่อว่าเจดีย์ธรรมทุระธรรมทุระธรรมทูแล้วก็เวลาเข้าไปค้าขายก็จะเดินทางขึ้นไปที่นี่ผ่านเจดีย์นี้ไปก่อนไปทุกคนจะมาสวดมนต์นั่งสมาธิที่นี่ก่อนพูดง่ายว่าตอนนี้ก็คือตรงนี้แหละใหญ่มากเนี่ยเป็นเมืองพุทธตอนนี้ก็เขากินที่มาเรื่อยนะที่วัดก็ลดลงหรือแค่นี้เนี่ยนิดเดียวที่บอกว่าเมื่อก่อนมันเยอะเพราะอะไรมันมีต้นโพบอกต้นโพใหญ่มากเลยอายุหลายร้อยปีเลยก็มันก็ถูกลุกมาเรื่อยนะเมื่อภาคร้อนที่ผ่านมานี่ก็มีการบวชสามเณรภาคร้อนจริงๆเราก็ไม่พร้อมเท่าไหร่หรอกแต่เด็กก็บอกว่าอยากบวชเณรภาคร้อนเนี่ยบวชให้หน่อยนะอ่ะบวชนี่ขบวนแห่นาคนะในหมู่บ้านธงพุทธไทยเนี่ยธงธรรมจักรกับธงพุทธเนปาลนี่ก็มาถวายปัตตาหารเณรน่ารักนะบวชเนนภาคร้อนออกบินเดินบิณฑบาตก็ย่องกระแยงตอนภาคร้อนเนี่ยถนนนี่ยังไม่ลาดยางนะเป็นอย่างนี้ถ้าหน้าฝนนี่แฉะมากปีที่แล้วเนี่ยหลวงพี่ก็พาเด็กๆมาถมถนนสึกแล้วนะเด็กชุดนี้ก็โหจากที่เมื่อก่อนเนี่ยหลวงพี่เดินผ่านเนี่ยเขามองเป็นมนุษย์อะไรก็ไม่รู้นะไม่คุ้นเรื่องว่ามีพระอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คุกเข่าพนมมือใส่บาตรเนี่ยใครลาสิกขาไปก็มีชุดหนึ่งที่ยังไม่ลาสิกขานะบอกยังไม่ลาจะขออยู่อย่างนี้แหละจะใส่ชุดนี้ไปเรียนหนังสือบอกงั้นเดี๋ยวบอกจะใส่ชุดนี้ไปเรียนหนังสือนะบอกโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดศีลเอาผู้ใหญ่ก็เห็นเด็กๆ เปลี่ยนไปนะในหมู่บ้านมีความสุภาพนุ่มนวลนี่ไม่น่าเชื่อนะแม้กระทั่งชาวบ้านเดี๋ยวนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยแค่ปีเดียวนะเดี๋ยวนี้เห็นพระคุกเข่าพนมมือคุกเข่าพนมมือโอ้โหหลวงพี่เห็นแบบปลื้มอ่ะแล้วก็พาครอบครัวมานะวัดเล็กๆเรานี่แหละที่นั่นก็ไม่เรียกว่าเป็นวัดหรอกว่ามันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรศาลาไม่ไผ่เฉยๆเนี่ยนะก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิกันก็มีทอดพระป่าบ้างเนี่ยญาติโยมเสร็จแล้วก็ไปปลูกข้าวโพดมาใส่บาตรเรานักศึกษาก็บอกอยากมาปฏิบัติธรรมถือศีลอ้าวมาบวชอุบาสิกปฏิบัติธรรมแล้วก็มาอบรมอุบาสิกาแก้วเห็นเราอบรมอุบาสิกาแก้วนะเนี่ยก็มาอบรมสิกาแก้วนี่ไม่มีคนไทยเลยนะเนปาลล้วนๆเลยนะเนปาลล้วนๆเลยพิธีกรก็เนปาลใส่ชุดบาสิกาชอบแล้วก็ชุดแม่ๆก็มาทำกับข้าวทุกวันก็ผ่านมาเป็นเดือนนึงหลังจากอบรมบวชเนนแล้วอบรมบาสิกาแก้วแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเหมือนหอฉันคือหอฉันห้องปฏิบัติธรรมห้องจำวัดห้องเดียวกันนะห้าห้องชีวิตอยู่นี่แหละนะนี่ก็มาผัดกันมาเป็นประธานนี่ที่ที่เขาจะถวายร้อยไร่เห็นตัวเมืองกาฬมันดุเห็นหิมาลัยด้วยนะอยู่บนเขาก็พาไปสวดมนต์กันแผ่นดินหลวงพี่บอกเช็คให้ดีนะบอกชัวร์ชัวร์พระอาจารย์ชัวร์แล้วว่าเงินรอเมื่อไหร่พระอาจารย์จะมาว่าเงินเนี่ยเขาไปปลูกเสกไว้แล้วนะตั้งใจไว้แล้วเนี่ยร้อยไร่ร้อยไร่ส่วนนี้ที่ที่อยู่ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนอาเจก็บวชลาสิกขาไป
เห็นไม่ได้นะเห็นพระไปเมื่อไหร่ไปเด็ดผักอะไรมากระลำมาแล้วทำบุญตอนนี้หลวงพี่ไปนะไม่ได้เอาบาตรไปเขาก็ใส่มือนะอย่าให้เดินไปตรงไหนอ่ะขำมากเลยเด็กนักเรียนคนหนึ่งเอากำได้มะเขือเทศมาลูกหนึ่งก็ยังดีมาทำบุญได้นมไปรีดกับมือเลยรีดกับมือมาก็ใส่ขวดหลวงพี่ก็รู้โอ้ขวดมันสีขวดสีขวดพลาสติกเห็นก็เอามาต้มก่อนไม่เป็นไรเขาก็จะมีอันนี้มันเหมือนผักวาซาบิอ่ะมันจะเหมือนเลยมันจะซ่าขึ้นนะหายง่วงเลยแหละนะเนี่ยเขาจะปลูกอย่างเงี้ยตอนนี้เราต้องขยายศาลาปฏิบัติธรรมนะคนมามากขึ้นนี่เขาก็มาทำเงิน ตุรกานี่มาทุกวันนะอันนี้เลิกเรียนหนังสือมาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขนทรายบอกหนูไหวแล้วลูกไหวมาช่วยกัน ปลูกต้นไม้สร้างวัดเนี่ยขุดดินมาทำศาลากุฏิพระเนี่ยชาวบ้านก็มาดูโอ้มันทำยังไงเนี่ยอัศจรรย์นักเครื่องนี้เกิดมาไม่เคยเห็นว่างั้นนะครับมาปูเนียบเฉียบเป๊ะนะแขกมาทุกวันเลยอยากมาดูไอ้พื้นที่ทำจากดินนี่แหละเนี่ยตอนนี้ก็เอาไผ่ไปลงละขนไปจากเมืองไทยจะให้ปลูกไผ่ต่อไปปลูกเสร็จสร้างด้วยไม้ไผ่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เย็บผ้าม่านซื้อจากไปเย็บเด็กๆก็ทำบอกสร้างวัดด้วยสองมือเองเนี่ยพอขยายศาลาออกมาทำอะไรได้บ้างเป็นห้องทานข้าวได้ด้วยเป็นล็อบบี้ไปด้วยเป็นห้องเรียนไปด้วยเรียนความดีสากลคุณครูขาเนี่ยมีครูสมัครเป็นครูอาสาไปอันนี้ทำอะไรคะหนูลูกถุงเนี่ยพับสีสวยสิลูกพับยังไงคะเนี่ยสอนเนี่ยแล้วก็มีสอนภาษาไทยคลาสภาษาไทยกขคงพอมาเจอก็นมัสการเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นหลวงพ่อไปละนี่หน้าตาน่ารักเลยนะแต่ละคนแล้วก็รอบเด็กๆเนี่ยเลิกโรงเรียน5 โมงเย็นก็อ่ะหลังจากมาปัดกวาดเช็ดถูแล้วสอนเรียนภาษาไทยแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนหน้าตาสะอาดสะอาดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มอมแมมเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่มอมแมมผมเผ่าลุงลังขี้มูกย้อยไม่มีแล้วเนี่ยหน้าตาสะอาดเกลี้ยงนี่หนูพับเป็นแล้วเนี่ยพับซองเสร็จแล้วทานเสร็จเช็ดเลยลูกล้างเช็ดเก็บปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็ฝนตกเขาก็ทำร่องน้ำอันนี้ดอกไม้ในที่วัดนี่แหละฝีมือทีนี้โอ้โหคนแห่มานี่นะล้นแล้วนี่ไม่รู้จะทำไงแห่มานั่งสมาธิศาลาก็ซ่อมเรื่อยคนก็มาช่วยกันมาปฏิบัติธรรมอยากมาเห็นในวัดสาขาวัดธรรมกายก็ดูสิว่างั้นนี่บูชาข้าวพระเอาผลหมากลากไม้มานี่บูชาข้าวพระของแท้เลยนะแล้วก็มาทำอาหารจัดครัวหลวงพี่ก็ไอ้ขนมนี่ก็เพิ่งเข้าเห็นเข้าท่าแล้วเขาก็มีการทำมะม่วงแบบนี้นะมาถวายพระพระเทศให้ฟังมาทำบุญถวายพัตตาหาร UG5 ถอดรองเท้าเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวนะนี่นั่งล้นแล้วศาลาล้นแล้วเนี่ยรอว่าเมื่อไรจะสร้างใหม่นะนี่มาทอดพระป่ามาทำบุญนี่ตอนนี้มาเป็นอาสาสมัครแล้วมีอาสาสมัครพุทธศาสนาถือกำเนิดที่นี่จากมหาบุรุษท่านนี้ที่เกิดมาสร้างบารมีนับก
ว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปก็จะได้ตรงนี้มาความรู้อันประเสริฐนี่เดินทางมาถึงเราก็เพราะมหาบุรุษท่านนี้ครั้งนี้ก็อนุโมทนาบุญกับลูกหลานคุณครูแม่ใหญ่ทุกท่านที่นักเรียนอุบาลเนี่ยที่ไปฟื้นแดนพุทธภูมินะตัวเองไปไม่ได้ก็ส่งปัจจัยไปนะส่งหัวใจไปให้เราดูอย่างนี้นะพุทธศาสนานี่เจริญรุ่งเรืองมานานแต่เพราะคนเริ่มไม่เคารพในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เริ่มไม่ศึกษาธรรมไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมนี่บางประเทศที่เป็นอดีตเมืองพุทธไปแล้วนี่เปลี่ยนศาสนาผลปรากฏว่าลูกหลานชาวพุทธเองเอาพุทธรูปไปทิ้งทะเลเนี่ยเพราะความเชื่อใหม่ห้ามกราบไหว้พุทธรูปแล้วผู้ที่มีอำนาจที่ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็สั่งให้เอาไปทิ้งไม่รู้จะทุบยังไงก็ขนไปทิ้งขนไปทิ้งทะเลน่ะอยู่ในท้องทะเลเลยทำยังไงนี่นะจะให้พุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบรรพชนอีกครั้งหนึ่งแล้วทำยังไงเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เราจะรักษาเอาไว้ได้อย่างไรไม่ใช่ผ่านไปอีกไม่กี่ปีแล้วเนี่ยเราต้องไปหาไปไหว้พุทธรูปในอ่าวไทยดำลงไปไหว้เนี่ยต้องดำลงไปไหว้อย่างนี้หรืออยากจะรู้ว่าประเทศนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรต้องดำลงไปต้องไปเรียนดำน้ำวิชาอะไรวิชาชาวพุทธคือต้องเนี่ยอุปกรณ์ในการเป็นชาวพุทธจะไปหาไหว้ไม่มีแล้วเนี่ยต้องลงไปหาข้างล่างนะแดนพุทธภูมินี่เราจะฟื้นขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันบนเมืองไทยเราเนี่ยก็ต้องรักษาเอาไว้บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเราก็ต้องรักษาเนี่ยจะรักษาได้ก็ต้องมียอดนักรบแห่งกองทัพธรรมนะที่มีไม้กวาดเป็นอาวุธเป็นอาวุธกวาดกิเลสจากใจฆ่ากิเลสฆ่าความถือตัวฆ่าความเห็นผิดทิฏฐิมานะมาลายหายสูญไปขัดกิเลสไม่ต้องไปขัดขวางใครขัดพื้นให้สะอาดเพื่อขัดใจตัวเองสว่างนะ UG5 ต้องมาก่อนนี่นะทำไปเพื่อใครนี่ลูกหลานเราในอนาคตนี่นะคนเหล่านี้เนี่ยจะได้มีพุทธศาสนาเอาไว้ให้ศึกษาให้กราบไหว้ใครจะทำลายพุทธศาสนาออกจากพื้นแผ่นดินนี้นึกถึงเขาบ้างสิจะให้เขาไปนั่งอย่างนี้ที่ไหนหรือจะต้องดำลงไปนั่งอยู่ใต้ก้นอ่าวไทยหรือคนเหล่านี้หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าดูอยู่หวังว่าภาพนี้จะเข้าไปถึงใจท่านบ้างไม่สงสารคนแก่ก็สงสารเด็กน้อยตาดำๆนี่มองดูวัดธรรมกายมองดูคนนี้หน่อยสิมองดูเขาหน้ากลัวตรงไหนนี่นี่แหละสาวกธรรมกายนี่แน่ดูหน้าเขาสิเพราะเป็นภัยตรงไหนคุณยึดวัดไปเนี่ยคุณจะให้ใครไปอยู่แล้วหนูน้อยเหล่านี้ก็จะให้ไปอยู่ที่ไหนนี่จะให้เขาไปใส่บาตรที่ไหนเราดำลงไปใต้อ่าวไทยไม่มีพระให้ใส่บาตรเด้อพระนั่นไม่ใช่ปลาเออนี่ดูแววตาเขาสิแล้วเขาจะบวชที่ไหนภัยต่อความมั่นคงตรงไหนเนี่ย
นี่ขนาดต่างชาติเนี่ยเขายังส่งเสริมให้ลูกหลานเขาเนี่ยได้ศึกษาความรู้อันประเสริฐมาช่วยกันยกให้สูงเด่นขึ้นให้ไปถึงจุดที่สว่างกลางใจคนให้ได้พุทธศาสนาเราเนี่ยมีแต่จะยกจิตใจคนให้สูงขึ้นไม่ได้ทำให้จิตใจต่ำลงเลยพระภิกษุก็หายากยากถ้าอยากได้พระดีๆแล้วมั่นใจว่าตัวเองดีนิมนต์มาบวชเถอะถ้าเห็นว่าพระองค์ไหนไม่ดีเราก็มาบวชพอเราบวชแล้วคนเห็นเราดีเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเดี๋ยวพระไม่ดีก็เสื่อมไปนะเรารู้ว่าพระดีๆควรทำไงเราก็มาบวชสิมาช่วยกันชาวพุทธอย่ามาช่วยกันด่าต้องมาบอกใครมาตนุบำรุงศาสนาต้องยกนิ้วให้ยกนิ้วว่าเยี่ยมมากไม่ใช่นิ้วโป้งเกลียดมันอะไรเงี้ยไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะธงธรรมจักรจะเคลื่อนไปตอนนี้เราสวดธรรมจักรทุกวันจะเคลื่อนด้วยการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องบุญบาปเถอะนะไม่ใช่ว่าธรรมจักรจะเคลื่อนจากการทำลายล้างเราต้องยกธรรมจักรเข้าไปถึงจุดสว่างในกลางตัวคนให้ได้พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้งดงามอย่างนี้มาเป็นพันพันปีอย่าให้มันสูญหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยแล้วจมหายลงไปอยู่ก้นมหาสมุทรเหมือนบางประเทศที่เคยเป็นเมืองพุทธมาก่อนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของลูกหลานชาวพุทธในประเทศนั่นเองเราเนี่ยต้องมาช่วยกันมาช่วยกันวิธีการช่วยง่ายๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัทธรรมจะไม่สูญหายไปเลยหากชาวพุทธยังมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เคารพในการศึกษาธรรมอยู่เคารพในการปฏิสันถานอยู่เคารพในการปฏิบัติธรรมอยู่ฟื้นความเคารพขึ้นมาปฏิบัติต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ความเคารพต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์สูญหายไปจากแผ่นดินไหนเป็นสัญญาณว่าพระสัทธรรมใกล้จะเลือนหายไปจากดินแดนนั้นอย่าให้สูญหายไปนะชาวโลกรอคอยแสงสว่างแห่งพุทธศาสนาอยู่ทุกแห่งหนพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยสร้างมาด้วยความยากลำบากพลิกผืนนาฟ้าโล่งกว่าจะมีวันนี้และท่านก็จะอยู่ที่นี่แหละอยู่แบบผู้ที่ไม่สู้ไม่หนีไปไหนจะขอทำดีเรื่อยไปก็เพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมีไงจะได้มีผืนแผ่นดินไทยที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่ให้ลูกหลานได้สืบทอดเป็นดินแดนแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มมิตรไมตรีด้วยคำสอนในพุทธศาสนาเป็นดินแดนให้ได้เรียนรู้วิชาชีวิตอันประเสริฐเป็นดินแดนที่อย่างความสว่างสวัยจุดเล็กๆในโลกและจักรวาลเป็นดินแดนที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ให้ทุกๆคนได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันมีความรักความปรารถนาดีด้วยกัน
ไม่มีแววตาที่คิดร้ายต่อกันเป็นดินแดนความสงบสะอาดสว่างเมืองไทยแต่เดิมใกล้เข้าพรรษามาร่วมกันหล่อเทียนแห่พรรษาแห่เทียนพรรษาไปตามวัดต่างๆเราไปนะวัดวาอารามแต่เดิมเนี่ยผู้คนเข้าวัดแบบนี้แหละตอนนี้วัดธรรมกายก็ได้มีนะประเพณีหล่อเทียนพรรษาเด็กๆตัวน้อยๆก็มานั่งสมาธิเป็นอาสาสมัครแล้วมาหล่อเทียนด้วยนะแล้วก็ถือโอกาสอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วเนี่ยหนูสุดที่ดานาเมืองรักเนี่ยมาหล่อเทียนด้วยเด็กน้อยเขาเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าหนูขออุทิศส่วนกุศลนี้ขอให้ย่าทวดกับปู่ทวดมีความสุขขอให้ปู่หลอมมีความสุขขอให้แม่มีบุญกับย่ามีบุญอะไรเนี่ยขอให้โอ้โหเขียนน่ารักมากเลยมีคนหนึ่งก็บอกว่าขออุทิศบุญนี้ให้อากงอาม่าอาอีขออุทิศบุญนี้ให้กับคู่กรรมคู่เวรขอให้บุญนี้อุทิศให้กับคนที่คิดร้ายกับคุณครูแม่ใหญ่ขอให้เขามีความสุขแล้วเลิกคิดร้ายอะไรเงี้ยเขาเขียนน่ารักดีเด็กๆนะก็ไปมีกิจกรรมทุกวันนะประตู5วนารามแล้วก็เปิดสาขา2ละนะยังกับห้างทองจริงๆต้องเรียกว่าประตู5ประตู5วนารามประตู1วนารามมีแล้วตอนนี้นะก็มีคณะสงฆ์มาสวดทุกวันเลยนะ10กว่ารูปทุกวันมีเด็กๆมานะทุกคนจะได้มาหล่อหลอมใจกันกับพุทธศาสนาคนงานเห็นยังมาเลยนะมาปลื้มทีเดียวมาหล่อได้ทุกวันนี่คนนี้ชื่อสเตฟานีโอ้หนูน้อยสเตฟานีน่ารักมากน่ารักมากคือตักน้ำตาเทียนนะถึงแต่ตอนหล่อนะสิพยายามเอื้อมวิ่งเลยบอกอุ้มขึ้นแล้วกันนี่คุณยายโอ้คนมาแน่นทุกวันเลยฝนตกก็มาแดดออกก็มาลมมาก็มาหล่อก็มาไม่หล่อก็มามีเด็กนักเรียนมาทุกวันคุณครูพามารอพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาทุกวันชาวมอญชาวม่ามาคือเขาปื้มอ่ะพอมาเมืองไทยแล้วก็ไม่รู้จะไปหล่อเทียนที่ไหนเนาะคิดถึงบ้านพอมาก็โอ้ปลื้มใจอย่ามาจับเขานะเขามีพัดปอดแล้วใครทุกคนมาจะได้น้ำพุทธมนต์คนละ1ขวดใครว่างก็ไปร่วมแพ็คได้นะว่าเราก็จะแพ็คทุกวันนั่นแหละน้ำพุทธมนต์เรานี่สวดธรรมจักรวันละหลายจบนะตั้งแต่7โมงครึ่งเนี่ยจะร่างถึงตอนแรกก็ว่าถึง6โมงเย็นผลกฏว่า6โมงเย็นคนก็ยังไม่กลับก็สวดต่อนี่แหละทุ่มครึ่งทุกวันเลยไม่มีหยุดเลยนะทุกวันก็จะเปิดอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่20นะฮะวันเข้าพรรษานะใครที่อยากจะไปหล่อนี่หล่อได้7โมงครึ่งนะก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็น่าจะถึงทุ่มหนึ่งแล้วล่ะส่วนใครอยากจะเจริญพุทธมนต์และสวดธรรมจักรนะที่มีพิธีก็จะเป็น9โมงเช้าบ่ายโมงแล้วก็บ่าย4โมง15นาทีเมื่อก่อนบอก4โมงเขาบอกพระอาจารย์ขอเลทนิดนึงหน่อยกันทำไมเผื่อออกมาจากห้องประธรรม4โมงเดินมาอีกหน่อย15นาทีแล้วก็เผื่อแต่ละคนเขาจะเลิกงานมาจะได้มาทันนะฮะแล้วก็แต่เดิมวันพฤหัสกับวันศุกร์เราเนี่ยรอบบ่ายเราจะไปถวายเทียนใช่ไหมทีนี้บางคนถวายเทียนเสร็จแล้วบอกโอ้อยากมาเจริญพุทธมนต์ด้วยร่วมพิธีพุทธาภิเษกเทียนด้วยเจริญพุทธมนต์ด้วยเนี่ยก็เลยเปิดรอบพิเศษขึ้นมาอีกสำหรับวันพฤหัสกับวันศุกร์
เป็นช่วงบ่ายสองโมงหลังจากที่ถวายเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็จะได้เทียนเราก็จะได้ขวดน้ำพุทธมนต์ติดตัวไปกลับบ้านไปประพรมเนื้อพรมตัวน้ำพุทธมนต์นี่นะที่ผ่านพุทธภิเษกเนี่ยไม่เหมือนน้ำธรรมดานะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยตั้งแต่สมัยที่เมืองฤชวีเนี่ยข้าวยากหมากแพงเกิดภัยพิบัติโรคระบาดมากมายพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ทำน้ำพุทธมนต์ก็ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะทีนี้เราก็จะได้เอาไปขับไล่สิ่งที่ไม่ดีโดยการได้ขวดน้ำพุทธมนต์นี้แล้วนะก็ประพรมศีรษะเราเดินไปที่ไหนเสนียดจันไรหายหมดเลยนะบนผืนแผ่นดินไทยนะกลับไปอุตรดิตถ์ก็ไล่เสนียดจันไรออกไปอะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะหนีหายไปนะก็จะมีเทวดาลงรักษาทีเดียวอยากให้ทุกคนเนี่ยนะรับไปแค่คนละหนึ่งขวดบางคนบอกพระอาจารย์ก็มาสองรอบสองรอบก็หนึ่งขวดพระอาจารย์โยมทำบุญไปตั้ง500 500ก็1ขวดพระอาจารย์โยมคนนั้นทำบุญไป5บาท5บาทก็1ขวดไม่ทำบุญเลยมารอก็1ขวดทำบุญ10,000นึงก็1ขวดไงทำไมเอาหลายขวดไม่ได้มีไว้ขายนะแล้วความศักดิ์สิทธิ์มันจะลดไม่ลดลงมันอยู่ที่พุทธานุภาพนะได้ไปก็ประพรมศีรษะประพรมศีรษะก่อนนอนเป็นสิริมงคลตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าเราจะไปพรมน้ำหอมทำไมนี่ตึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยหนึ่งหยดสองหยดแปะเนื้อแปะตัวนี่กลิ่นหอมแห่งน้ำพุทธมนต์โอ้โหใครไม่เชื่อไปลองดูนะน้ำพุทธมนต์ที่ประตู5วนารามและประตู1วนารามเนี่ยเป็นยังไงเนาะไปลองดูเนี่ยแตะมือหน่อยนึงนิดเดียวนะเอาแค่เอาละอองนิดๆเนี่ยเราจะรู้สึกวูบๆวาบๆเลยนะเออเอาไม่เชื่อไปลองดูแต่ต้องสวดก่อนสวดธรรมจักรปลุกเสกความศักดิ์สิทธิ์กันสวดธรรมจักรไปด้วยนั่งหลับตาไปสวดไปมีความสุขในการปฏิบัติธรรมไปเราเกิดมาสร้างบารมีเราไม่สร้างชาตินี้เราบอกว่าชาติอื่นมาสร้างก็ได้มั่นใจหรือว่าชาติอื่นเราจะเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาทุกชาติมั่นใจไหมว่าเราจะเกิดมาเจอพุทธศาสนาทุกชาติแล้วมั่นใจไหมว่าจะมาเกิดเจอหมู่คณะที่ดีทุกชาติแล้วถ้าเกิดมาเหมือนชาติอย่างนี้แล้วเราก็ทำบุญสาธุขอให้เกิดในที่สบายมีสมบัติมากมายก็เลยไปเกิดอยู่ไหนไปเกิดอยู่ลอนดอนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราจะได้ใส่บาตรได้ปฏิบัติธรรมเหรอลอนดอนแต่ถ้ามาเกิดยุคนี้มีวัดพระธรรมกายลอนดอนอ่ะได้ใส่บาตรเออได้มาปฏิบัติธรรมนี่เห็นไหมดังนั้นเมื่อมีวัดพระธรรมกายลอนดอนไม่ใช่ความผิดที่รูปทรงเป็นแบบนั้นถ้ารูปทรงแบบทรงไทยหิมะตกมาอยู่ยังไงพังเอาก็ต้องแหลมๆกันนะเดี๋ยวไปเกิดแมนเชสเตอร์ทำไงเดี๋ยวก็ได้ดูแต่ฟุตบอลตอนนี้ก็ดีได้มานั่งสมาธิเนาะก็หวังว่าทุกท่านนะที่ได้รับฟังรายการในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเนี่ยจะได้นึกปลื้มใจในความโชคดีของเราที่เราโชคดีนักหนาแล้วที่ได้เกิดมาในยุคนี้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้เกิดมาเจอพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยกันได้มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีนะเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี
ก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวเลยยุคนี้ยังไม่มีสงครามโลกเหมือนสมัยหลวงปู่วัดปากน้ำดีนักหนาแล้วนะไม่ต้องไปกุ้มใจว่าโอ้โหพระอาจารย์เราทำบุญไปหนูเขาจะยึดวัดเราแล้วเขายึดตังยึดไปไม่ได้หรอกจ้านะเราทำบุญเราได้บุญไปแล้วส่วนใครที่ไปทำลายศรัทธาของคนอื่นไอ้นั่นก็รับกรรมของตัวเองไปสักวันหนึ่งเราทั้งหมดที่นี่ตายหมดเพียงแต่ว่าตายแล้วจะไปไหนเท่านั้นเองใจใสไปสุคติใจมองไปอบายแค่ดูหน้าออกทีวีข่าวแต่ละช่องก็รู้แล้วว่าจะไปไหนนะดูโง่เฮงของแต่ละคนน่ะรู้สึกว่าจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วถ้าชอบไปอย่างนั้นถามใจตัวเองว่าเราชอบอย่างนั้นจริงหรือเราทำเพราะถูกขู่เราทำเพราะถูกบีบบังคับแต่บอกได้เลยนะไม่มีใครบังคับให้เราไปอบายหรือไปสุคตินอกจากตัวเราตัดสินใจเลือกด้วยตัวเราเองดังนั้นเนี่ยนะเลือกด้วยตัวเองซะทำดีเท่านั้นแหละถึงจะได้ดีไม่มีคำว่าทำชั่วเพราะไม่รู้ทำชั่วเพราะถูกบีบบังคับแล้วจะไม่ได้ชั่วไม่มีเลยวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านและขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของคุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานักเรียนบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงต้นแบบในการสร้างบารมีของพวกเราแล้วอำนาจบุญบารมีที่หมู่คณะพวกเราทุกคนได้สั่งสมมาแล้วด้วยดีจงประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดอธิษฐาน สิ่งใดในสิ่งที่ดีงามให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจะเดินทางเป็นหนตำบลใดแคล้วคลาดจากพยันตรายอุบัติเหตุเพศภัยภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายคนภัยคนพาลไม่สามารถมาตัดรอนชีวิตและทรัพย์สินได้ให้มีดวงปัญญาที่สามารถกับมิจฉาทิฏฐิของผู้คนทั้งหลายเป็นสัมมาทิฏฐิให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างชาวโลกใครมีหนี้สินอยู่ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้ใครมีโรคภัยไข้เจ็บก็คอยมาลายหายสูญไปและได้สร้างบุญบารมีไปได้ตลอดชีวิตตลอดรอดฝั่งทำมาค้าขายอะไรให้ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองให้ประสบกับมหาโชคมหาลาภในทุกที่ทุกสถานจงทุกท่านทุกประการเทอญ